วัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ฟาร์มของนัทปิ่นโตอีกครั้งหนึ่งกิกกี้ยังอยู่กับเราตอนนี้ผมให้น้องพักฟื้นเต็มที่แล้วนะยังอยู่ในช่วงอายุที่เขาเรียกว่าก้าวแรกของน้องอยู่ผมจะพาน้องเข้าเมืองวันนี้ครับเพื่อมามอบเทรดแรกให้ wow. เทรดจะเป็นตัวที่กำหนดลักษณะนิสัยแล้วก็จะทำให้น้องมีบุคลิกภาพมีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นเขาบอกว่าให้ไปที่ร้านคุกกี้ครับที่ร้านคุกกี้เราสามารถทำได้หลายอย่างนะอย่างแรกคือเอาคุกกี้ที่เรามีเนี่ยยัดให้น้องเลยแบบที่สองใช้เมมโมรี่บอร์ดจะลองดูว่ามันทำยังไงส่วนอันนี้คือให้ร้านเลือกให้เป็นการสุ่มเมมโมรี่บอร์ดที่ว่านี่มันก็เป็นของโบราณที่มีพลังแฝงอยู่ครับลองไหมล่ะอ๋อนี่มันต้องใช้แบบต้องเป็นการ์ดอ่ะต้องเป็นการ์ดของพวกอุลตร้าแมนอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ใช้อามิโบบางตัวหรอเหมือนเราจะไม่มีแหละเราไม่มีอ่ะไม่มีสิ่งนี้ฉันไม่มีสิ่งนี้งั้นกูก็ต้องให้ร้านเลือกให้สินะอ่ะเรามาดูว่าจะได้นิสัยอะไรครับเทรดที่ติดตัวเฮ้ยโหสีสวยอะไรอ่ะเรียบร้อยแล้วนี่คือ Grigio Barrel Long Range Technique Boost เอ้ยดีเทคนิคการโจมตีระยะไกลเพิ่มขึ้นหมายความว่าจะตีแรงขึ้นครับบวกอินบวกสกิลซึ่งก็ตรงกับสายที่เราเล่นนะเอาไปกิกกี้กินเข้าไปครับนี่เป็นการเพิ่มสแตทขึ้นมา80ยิ่งอายุเยอะยิ่งกินได้มากขึ้น1ขวบ2ขวบ3ขวบแล้วว่าไปได้รับมรดกสืบทอดมาแล้วเราจะปั้นให้น้องเป็นตัวสายเวทยิงไกลประมาณนั้นอ่ะต่อไปเราไปที่แท่นบูชาหน่อยสวัสดีซันโตไม่เจอกันนานเลยหลังจากขึ้นแรงดีมาอะไรเนี่ยอันนี้เราสามารถเรียกไคจูขึ้นมาจากอดีตได้อันนี้คือซีซันอลครับเดี๋ยวดูว่าฤดูกาลนี้มีไคจูตัวไหนบ้างเอเลียนบาลตันสามารถทำให้ศัตรูสับสนได้ด้วยครับแถมยังมีความเร็วที่ดีแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ค่อยอึดเท่าไหร่เราจะเอาเอเลียนบาลตันไหมเอาดิได้ฟรีก็เอาไว้ก่อนอะเริ่มแล้วจงอบมาบาลตันเฮียดูดีกว่าดาด้าเยอะแกออกค้อนฉันออกกันไกลฉันแพ้มันคือกุ้งหรือปูหรืออะไรสักอย่างแต่เราเรียกมันหัวกรรไกรมันตลอดสแตทเลือดน้อยมากครับเลือดแค่400ทุเรศมากเลยข้อดีคือความเร็วตั้งชื่อมันก่อนเบลตันตัวนี้ตั้งมันจะเป็นแค่แบบตัวผสมพันธุ์นะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องซีเรียสมากก็เรียกมันเบลตันไปก่อนเบลตันนี่ เราจะเลี้ยงเบลตันนี่แทนไหมไม่เลี้ยงกิกกี้เลี้ยงกิกกี้ไปก่อนแล้วผสมเลยได้ไหมอยากรู้จังเลยเรามาดูครับว่าที่แอสโซเชชันที่สมาคมตอนนี้ทำอะไรได้บ้างนี่ไงสองตัวนี่แรงอีนี่แรงดีเนเชอร์คือเอามาเลี้ยงเลตโกคือปล่อยประมาณนั้นคือเราสามารถสลับตรงนี้ได้ครับว่าจะเอาตัวไหนออกตัวไหนเข้าอะไรอย่างเงี้ยสมาคมเขาฝากเลี้ยงอยู่แต่ถ้าอยากจะผสมนี่ทำยังไงเออผสมยังไงวะอยากรู้อะแล้วผสมตรงไหนวะยังไม่สอนแน่เลยไม่เป็นไรวันนี้เราทำธุระเสร็จแล้วเราเอาน้องออกมาก่อนออกมาไปกลับบ้านฝึกได้แล้วตอนนี้เรามีทัวร์นาเมนต์ที่แบบว่าต้องเข้าร่วมนะครับเรามีนัดกันที่เดือนกันยาสัปดาห์ที่2ของเดือนกันยามีทัวร์นาเมนต์ที่ต้องไปฝึกเพราะฉะนั้นมันมีคนมาท้าเราเว้ยมีไอ้หน้าตีมาท้าเราเดี๋ยวเราต้องฝึกเพื่อเอาไปถล่มมันปลูกต้นไม้เถอะมึงปลูกให้ขึ้นด้วยกูขอร้องแม่งจะได้เรื่องไหมกันยิ่งซื้อบื้อ อยู่ไม่ล้มก็โอเคอ่ะได้อยู่เฮ้ยได้ผักมาด้วยครับอะไรอ่ะชวนไปเล่นน้ำเหรอมีจดหมายมาอีกแล้วจดหมายได้อีกมิทติ้งนิวไคจูสำหรับผู้เลี้ยงมือใหม่จะเลี้ยงไคจูได้แบบจำกัดจำนวนมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเราโตขึ้นหมายถึงบรีดเดอร์เนี่ยได้แรงสูงขึ้นก็จะสามารถเลี้ยงไคจูแปลกๆได้มากขึ้นด้วยครับขอบคุณครับที่แนะนำอันนี้หลอดแรกใกล้เต็มนะเลเวลจะอัพแล้วกูจะส่งมึงไปเพิ่มค่าอินเลยแล้วกันไปกูรู้มึงชอบล่าสมบัติไปล่าสมบัติเพิ่มค่าอินถ้าจะเด่นก็เด่นให้สุดไปเลยอย่าทำท่าอย่างนั้นดิทำท่าเหมือนโง่ทำสำเร็จปะเนี่ยนึกออกแล้วมึงทำอะไรเนี่ยหาสมบัติเจอไหมโอเคเนี่ยฉลาดขึ้นมานิดนึง1,800แล้วเว้ยได้เพนเทเนียมอลอยด้วยไว้ทำอะไรอ่ะกินอาหารนะเย็นนี้กับเฮ้ยเดี๋ยวลืมลดค่าความเหนื่อยให้มันหน่อยเมล็ดพันธุ์เผ็ดใส่พริกเข้าไปแซ่บขนาดนี้รับรองอร่อยมากเลยครับพ่อใครมาอีกอะสวัสดีนัทปิ่นโตนี่มาหามาบ่อยเหลือเกินดูเหมือนว่าจะแข็งแกร่งขึ้นเหมือนกันนะเนี่ยมาที่นี่มาเพื่อแค่มายินดีกับเราเนี่ยนะเปล่าหรอกมีอย่างบางอย่างที่ฉันอยากจะบอกเกี่ยวกับประโยชน์ของการฝึกร่วมกันมันอาจจะทำให้เธอได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆด้วยนะเอาได้แล้วเหรออันนี้ไงโอเคเรามาลองฝึกร่วมกันกับคนอื่นดีกว่านี่ครับมันมีคนชื่อวิกเตอร์ที่แบบว่าท้าเราไปสู้ในการต่อสู้ในเดือนกันยายนนี่ถึงนี้แล้วดูเหมือนว่าดาด้าไม่ใช่ดากิกกี้เองก็อยากจะไปฝึกด้วยนี่ไงเครื่องหมายตกใจขึ้นมาแล้วนั่นข้างล่างสุดครับเหมือนว่าจะมีไคจูอีกตัวนึงไปฝึกอยู่ที่นั่นถ้าเราไปฝึกกับมันมีโอกาสที่เราจะได้ท่าใหม่นั่นไงถ้าเราชนะมันได้ครับเนี่ยเราจะได้สแตทด้วยนะได้ท่านะลุยเลยนะไปกระทืบมันลูกเทคนิคใหม่รอเราอยู่
มีแค่3ท่ามันไม่พอเราต้องการท่าใหม่เพื่อเอาไปโค่นวิกเตอร์ที่มาท้าต่อสู้กับเรายิงไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยติดโง่ตลอดเลยเนี่ยโอ้โหมันถอยไปไกลสุดครับแล้วมันยิงน้ำแข็งใส่เราแต่เราหลบได้ขนาด 76% กูยังหลบได้เฮ้ยมึงไม่ให้กูเล่นบ้างเลยเหรอหลบได้หมดอ่ะ 30% เองเจอกู 57% ยิงรัวๆ Headshot เนี่ยมันหลบได้หมดเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยถามจริงอย่าโดนนะลูกขนาด 50% นะเว้ยมึงดวงดีจังวะเออเรียบร้อยเทคนิคใหม่ต้องมาแล้วขอท่าสายอินสักท่านึงเก่งมากกิกกี้กิกกี้อย่างเราก็ระดับเทพได้นะเว้ยผลของการฝึกได้แสดงออกมาแล้วเพิ่มอินเพิ่มเดฟด้วยนะเทคนิคใหม่ที่ได้คืออะไรอะอยากรู้จังไหนอะดูเหมือนกิกกี้จะเหนื่อยนะเนี่ยอากาศร้อนน่ะวันนี้อากาศร้อนแบบนี้ทำไงดีแล้วกูได้อะไรมาไม่เห็นได้เลยมึงโกงหลอกกูเวนทัวร์นาเมนต์ที่เราจะไปเนี่ยคือทัวร์นาเมนต์นี้ครับสัปดาห์ที่2 Muscle Cup เนี่ยอยากดวลเราเดี๋ยวมึงเจอกูมันเหลือเวลาแค่เดือนเดียวครับจะให้ไปฝึกแบบหนักๆก็นี่เนี่ยมันได้ท่านะฝึกกับตัวนี้ได้ท่านะเนี่ยแต่กลับมาไม่ทันแน่เลยอ่ะเข้าใจป่ะกลับไม่ทันอ่ะเพราะว่ามันจะกลับมาสัปดาห์ที่2พอดีเป๊ะมันฝึกเดือนนึงเนี่ยเอาไว้ก่อนแล้วกันเน้นสแตททั่วไปก่อนครับความแม่นยำก็คือสกิลนะเรายังไม่เคยฝึกกันตรงนี้ก็คงต้องเพิ่มสกิลให้น้องหน่อยเรามาปั้นหิมะกันดีกว่าให้มันยิงโดนแม่นๆหน่อยเออยิงเบาแต่ยิงแม่นยังโอเคนี่แม่นเบาแล้วเสือกไม่แม่นอีกเริ่มการปั้นมนุษย์หิมะทำเป็นมาเนี่ยคิดออกแล้วฉันจะปั้นสิ่งนี้ให้พ่อเอ้ยอุลตร้าสโนว์แมนได้อยู่นะได้อยู่นะหรือว่าฝีมือการปั้นไม่เร็วตารางของเราเนี่ยผมใช้พักสัปดาห์ที่1 นะครับแล้วสัปดาห์ที่2เราจะเฮ้ยอะไรอ่ะนี่เธอเคยได้ข่าวเกี่ยวกับพื้นที่ที่ยังไม่เคยได้รับการสำรวจหรือเปล่านี่ไงออกสำรวจแล้วครับมันจะมีสมบัติซ่อนอยู่ด้วยนะแถมยังมีไคจูแปลกๆแอบอยู่ที่นั่นด้วยใครพูดถึงสมบัติลับอ่ะเราไปกันเถอะฉันก็อยากจะไปเหมือนกันแต่ว่ามีเพียงคนไม่กี่คนที่ได้รับอนุญาตให้ไปที่นั่นนะโถเอ้ยแล้วใครล่ะที่ต้องได้รับการอนุญาตก็ต้องเป็นพวกบรีดเดอร์ไฮแรงค์ยังไงล่ะเราต้องชนะออฟฟิเชียลแบทเทิลให้มากพอก่อนครับต้องได้แรงค์มากพอเราถึงจะสามารถออกสำรวจได้โอเควันนี้ฝนตกเด้อฝนตกแบบนี้อากาศแบบนี้จะฝึกได้ไหมเนี่ยฝนตกนี้เราไปตกปลาดีกว่าพวกเราเพราะว่าอากาศแบบนี้ปลามาเยอะฝึกอินเข้าไปเน้นครับเน้นท่าเดียวท่ายิงปืนไม่เห็นตกเลยมึงอย่าทำหน้าโง่งั้นดิคิดให้ออกคิดให้ออกเก่งมากเอาให้ลืมเออสมบัติ 1,900 แล้วเว้ยค่าอินสัปดาห์ที่4แล้วครับถ้าให้พัก2สัปดาห์จะทันไหมนะมันเริ่มโมโหแล้วปะเนี่ยค่าแองเกอร์ยังไม่ขึ้นครับตราบใดที่น้องยังไม่เคยแบบหลุดจากกรงอ่ะค่าแองเกอร์มันไม่ขึ้นเว้ยให้พักพักซะให้มึงนอนกูให้มึงนอนอ่ะนอนการเลี้ยงดูของเราแบบต้องคอยบาลานซ์ให้น้องกลับมาเต็มเลยดีมากขึ้นเดือนใหม่ครับใกล้เดดไลน์ของเราครับนี่คือเดือนกันยาสัปดาห์ที่2เรามีการร่วมทัวร์นาเมนต์ถึงเรื่องถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วเร็วเหมือนกันนะแป๊บๆนึงครึ่งปีแล้วครับที่เราเลี้ยงเข้ามาเดือนนี้กินอะไรดีกินเหมือนเดิมเชื่อพี่กินเหมือนเดิมลูกเรารู้ว่าเขาชอบแล้วให้เขากินไปกิกกี้อย่าสร้างปัญหาได้ไหมมันไปขุดพื้นทำไมเนี่ยมันเริ่มโมโหแล้วแน่เลยเฮ้ยดูเหมือนว่าหลังๆกิกกี้จะดื้อมากฉันว่านายควรจะเข้มงวดกับเขาหน่อยนะแต่ฉันว่ามันอาจจะเลวร้ายยิ่งขึ้นนะถ้าหากว่าไม่คิดถึงใจของเขาบ้างเราต้องเลี้ยงดูแล้วก็คอยดูแลใจไคจูด้วยแย่หรองั้นเหรอมันจะแย่กว่านี้ได้อีกเหรอบางครั้งน่ะไคจูอาจจะเครียดเกินไปแล้วมันอาจจะคลั่งได้นะรู้ไหมฉันว่ากิกกี้เองก็อาจจะมีอาการอย่างนั้นบ้างเมื่อมันโตขึ้นเนี่ยต้องดูแลด้วยนะอย่าให้มันทำอะไรตามใจเข้าใจไหมฟังดูปวดหัวเหมือนกันนะเนี่ยนี่คือลำเพจครับอาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อมันโกรธมากเกินไปซึ่งถ้าเป็นช่วงนั้นเราจะไม่สามารถเลี้ยงมันได้เลยนะครับอยู่ที่ว่าจะนานแค่ไหนด้วยคือมันก็คือ
หนีออกจากบ้านนั่นแหละมันจะดื้ออ่ะประมาณนั้นอ่ะนี่ไงค่าแองเกอร์ขึ้นแล้วครับเราเรียกน้องมาคุยหน่อยดิบอกกูหน่อยนี้อาการเป็นไงก็ดูผ่อนคลายดีรู้สึกยังไงบ้างยังไม่บอกครับว่ารู้สึกยังไงกิกกี้บอกว่าให้เราตัดสินใจว่าสัปดาห์นี้ทำอะไรงั้นฝึกถ้าถามครูกูให้มึงฝึกแม่งส่งหัวใจให้กูด้วยเฮ้ยมีโอกาสได้ท่าใหม่ก่อนไปต่อสู้ในทัวร์นาเมนต์มั้ยเนี่ยเราจะเจอกับกันคิวครับมีศัตรูโผล่มาอยากได้ท่าใหม่แล้วอ่ะให้กูเหอะนะกูมี3ท่าตลอดชีวิตก็ไม่ได้นะตัวอะไรวะเนี่ยหน้าตาตลกชะมัดเล่นมันท่านี้แรงสุดของกูแล้วอื้อหูแรงจริงหลังจากให้มันกินคุกกี้ยิ่งแรงขึ้นอีกอื้อล่วงเลยครับผมแตกแบบยังไม่ทันได้ขยับโดนกิกกี้กูยิงแตกร้ายกาจว่ะวิกเตอร์มึงตายกูแน่แล้วกูได้อะไรไหมได้ท่าได้เทคนิคไม่เลยเอ้าไอ้เชี่ยแม่งลื่นล้มอีกเขาบอกว่าถ้าเราเอาชนะวิกเตอร์ได้เขาอาจจะมาช่วยเราฝึกก็ได้นะว่าไงล่ะนัดปิ่นโตอยากจะเข้าร่วมไหมระวังเป็นหวัดด้วยนะอากาศหนาวแล้วก็ต้องร่วมแล้วไหมเทคนิคใหม่ยังไม่มาไปถึงเวลาแล้วครับทัวร์นาเมนต์ที่เราต้องเข้าร่วมเพื่อตบหน้าใครบางคนของรางวัลดีอะอาร์เทมิสสเตชิลของพวกนี้มันเอาไปใช้แบบว่าเรียกไคจูตัวใหม่ได้ใช่ไหมแต่เรามีนัดกับไอ้นี่ก่อนครับมาดูซิว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์แบบไหนเย็ดโดภูเขาไฟขึ้นมาเลยว่ะดาด้าร้อนดาด้าใส่ชุดหนังดาด้าร้อนมาสเตอร์พาวเวอร์วันนี้เราจัดการแข่งขันอยู่ใต้ภูเขาไฟโอ้ดูซิว่าใครจะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของการแข่งขันครั้งนี้ผู้แข่งขันทั้งหมดมารวมตัวกันแล้วสู้เขานัทปิ่นโตว่าไงนัทปิ่นโตฮ่าว่าไงวิกเตอร์นายก็เข้าร่วมเดี๋ยวเหรอแน่นอนทุ่มเททั้งหมดที่มีมาเลยแล้วกันนะฉันจะรอถล่มนายเอง4ตัวเท่านั้นว่ะเป็นแบบตัดเชือกด้วยนะครับแพ้ออกเลยน็อกเอาท์เราเจอกับซีบราครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้จะมีแค่2รอบเท่านั้นคือรอบรองกับรอบชิงดีเหมือนกันไม่เสียเวลาว่ะหวังว่าวิกเตอร์มึงจะไม่แพ้ก่อนเข้ารอบชิงนะเว้ยเนี่ยกาโมล่าผสมดาด้าปะเนี่ยหน้าตาทุเรศดีนะมึงเฮ้ยแต่มันดูดุกว่าเราเยอะเลยว่ะโอ้โหเฮียเลือด 2,000 แน่แล้วพาวเวอร์ยังโหดครับแล้วกูสายอินไงดีเฟนส์กูก็น้อยกูโดนมึงตบกูไม่ตายเลยเนี่ยบุกก่อนได้เปรียบโอ้โหยิงเลือดแทบไม่ลดถามจากใจกูจะชนะมึงได้ไงเนี่ยอย่าเข้าใกล้มันเชียวน่ากลัวเฮี้ยๆดูท่ามันแต่ละท่าขึ้น20เร็วๆลูกหลบได้ต้องดันมันออกแล้วล่ะอย่าเข้ามาใกล้ขนาดนี้หักมันเอามันผักเราครับยิงโอ้ยอย่าเข้าใกล้มากอื้อเลือดมันแทบไม่ลดเลยว่ะผักมันออกไปครับอย่ามายุ่งกันหลบให้ได้ลูกกูมีดีที่ความเร็วอย่างเดียวเฮ้ยอย่างงอย่างงเดี๋ยวโดนตีผักมันออกไปยื้อไว้ลูกอื้อถ่วงเวลาแล้วกูแถมอีกนัดแถมอีกนัดชนะครับเลือดเยอะกว่าก็ชนะคือแบบว่าถ้ามึงแรงแต่มึงไม่โดนก็ชนะดาด้าตัวนี้ไม่ได้หรอกนะวันนี้ไม่ใช่ดาด้าปกตินี่คือดาด้าที่ดาด้าหำตุงอะไรครับกิกกี้เข้ารอบได้วะของมันคือตัวนั้นแน่เลยหุ่นยนต์ทอยอ้าวไม่ใช่เหรอไมตี้เหรอกูนึกว่าหุ่นยนต์ใช่วิกเตอร์ป่ะเนี่ยใช่หรือเปล่านายใช่วิกเตอร์หรือเปล่าใช่ครับถ้าหากว่านายมาที่นี่เพื่อทดสอบความแข็งแกร่งแล้วก็รับรองว่านายได้เจอของแข็งแน่แน่นอนลองดูสักตั้งจะเป็นไรกิกกี้เข้าสู่สนามโอ้โหดูของแม่งยังดุเลยหัวเล็กจังวะหัวมึงไม่สมส่วนเลยอ่ะโอ้ยพาวเวอร์ 2,700 กูโดนทีเดียวกูนอนแน่ๆอย่าโดนดีที่สุดครับแต่คือเปอร์เซ็นต์การความแม่นของมันก็คือเยอะเหมือนกันนะโอ้ยอย่ามึนชิบหายแล้วโอ้โหเหี้ยไม่ดีเลยครับแรงมากเลยครับพอเ
อยใกล้ๆก่อนลูกตายดิเฮียโอ้แรงยิบหายมึงพาวเวอร์2,500ดีเฟนซ์กู400โอ้โหอีเวนคราวหน้าโค่นมาให้ได้นะปิ่นโตแพ้เลยครับแล้วดูหลังหักไม่เป็นไรลูกได้ที่2ครับได้เงิน 50,000โอ้โหแต่ก็พลังเพิ่มขึ้นเยอะแต่ก็คือแบบชื่อเสียงลดด้วยหนูไปยืนงงอ่ะหนูก็โดนนี่ตอนงงมันหลบไม่ได้นะลูกโหน่าสงสารจริงเลยชมครับชมน้องหน่อยทำได้ดีแล้วทำดีแล้วลูกทำดีแล้วทำดีแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยเจอตัวขี้โกงมึงบ้าเปล่าตี2,500มึงอยู่แรงดีได้ไงเนี่ยวันนี้อากาศแย่มากเลยสงสัยพายุไต้ฝุ่นกันจะเข้านะแล้วแถมกิกกี้ตัวเปียกหมดเลยเนี่ยกิกกี้ดูเหนื่อยมากครับมึงทำกิกกี้กูไอเวนมีอะไรให้น้องหายเหนื่อยไหมเนี่ยให้อะไรน้องไม่ได้เลยเหรอแย่จังนอน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 ให้นอนให้นอนรังแกกิกกี้กูเดี๋ยวเดือนหน้าเราส่งน้องไปฝึกให้ได้เทคนิคใหม่แล้วครับฝันดีไหมฝันดีอยู่เข้าสู่สัปดาห์ที่4ครับผมให้น้องนอนนะอีกวันนึงเอ้าสัปดาห์นี้มี Official Battle ไต่แรงอะนะไหวเหรอหนูไหวเหรอไหวเหรอวะผมขอข้ามไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยเข้าร่วมอีกทีนึงช่วงเดือน12ครับไม่ต้องรีบไต่ขนาดนั้นผมว่าเดือน12เราค่อยไต่เราฝึกให้น้องเก่งก่อนสิ้นปีเจอกันคือตอนนี้น้องไม่ไหวหรอกเฮ้ยมีบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่ถ้าเราชนะมันเราจะได้โบนัสในการป้องกันเพิ่มด้วยเอาดิรออะไรอ่ะมีใครจูบุกเข้ามาในพื้นที่ของเรากระทืบมันลูกเอาความแค้นมาลงที่ไอ้ตัวนี้ 59% นะเว้ยถามจริงดวงกาชากูแย่ขนาดนั้นเลยอย่าเข้ามาเอ้ยงงบ่อยแท้เอาฉลาดหน่อยลูกไอ้เหี้ย 59% กูถามจริงเวนแท้แท้ถอยยาวๆเลยครับมันน่าจะเป็นสายพาวเวอร์มากกว่าโดนเหรอโอ้โหรถกัดมันมีท่ารถสตามิน่าเราครับโอ้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 บอดี้โอ้ยบอดีแล้วหนูลูกหลอดโอ้ยหูยหูยเจ็บ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 หนูไหวไหมนะทันครับยังทันโอ้โหเกือบตายบ้ามึงแรงไปไหนวะสงสัยต้องเพิ่มค่าป้องกันเยอะๆแล้วครับจริงๆน้องแบบไม่มีความถึกในชีวิตเลยโดนทีนึงโอ้โหครับล่วงบ้าแล้วเข้าสู่เดือนใหม่ทานอะไรที่มีประโยชน์อ่ะกินสลัดต้องให้มันเฟียเราบ้างให้มันกลัวเราบ้างเพราะไม่ถ้ามันไม่กลัวเราเลยอ่ะมันจะแบบว่ายังไม่เชื่องครับพูดง่ายๆคุณยายมาทำไมครับเนี่ยคุณยายบอกว่าฉันกลับมาเปิดร้านขายของแล้วนะอ๋อร้านขายของขายอะไรอ่ะยายนี่ที่ร้านขายของสามารถไปขายของเราขายด้วยก็ได้เราซื้อด้วยก็ได้ถ้าหากโชคดีจะมีของดีๆมาขายก็ได้นะไหนดูหน่อยยายมีร้านอะไรขายคะแต่เราน่าจะขายแร่ให้ยายได้นะเพราะว่าแร่น่าจะมีราคาอยู่แล้วยายขายอะไรก่อนรีแลกซิ่งคาคาวครับก็พวกวัตถุดิบทำโอ้ยเฮียอะไรวะเนี่ยกันคิวแคนดี้แอสโตรมินลดความเครียดได้ครับอันนี้ดีแต่ผมมีของมาขายยายครับรับรองว่ายายต้องชอบนี่แสนหนึ่งกูขายเลยแร่เหล็กที่เจอมาดูอาการน้องหน่อยอาการเป็นไงน้องชอบแอสโตรมินนะเดี๋ยวถ้าแบบแข่งชนะเดี๋ยวซื้อแอสโตรมินให้กินไปได้เวลาไปฝึกแล้วภาคสนามกูจ่ายเงิน 50,000 ให้มึงไปฝึกขอให้ได้เทคนิคใหม่มาด้วยนี่ไงฮิตเทคนิคไปค่ะไปค่ะหนูต้องได้ท่าใหม่มานะคะไปค่ะโชคชะตากำหนดมาให้ดาด้าได้เก่งขึ้นแล้วสัปดาห์แรกเราจะวิ่งระยะไกล
กิกี้ไฟลุกเลยว่ะชนะครับอันนี้ผมกดข้ามนะต่อไปสัปดาห์ที่2ฝึกความแข็งแกร่งเอาดูหน่อยดูหน่อยคือเราก็ต้องเลี้ยงไปก่อนนะครับเพื่อให้น้องได้ท่าดีๆมาแล้วก็ถ่ายทอดให้รุ่นหลังเวลาผสมมันจะได้ท่าบางอย่างไปด้วยโอ้ดีมากเพิ่มเป็นร้อยเลยต่อไปขอแบบซูเปอร์ซักเซสให้กูทีหนึ่งเรียดีใจมากฮึชลบได้ฮึชลบได้ฮึชลบได้อย่าลดดีเฟนต์กูเลยดีเฟนต์กูยังไม่มีสัปดาห์สุดท้ายครับฝึกยิงปืนเอาอีกยิงให้โดนโอเคลดเลือดลดดีเฟนต์กูตายได้ท่าใหม่แล้วโอ้ยเอาท่าพาวเวอร์มาทำไมมึงเอาท่าพาวเวอร์มาทำไมกูอยากได้ท่าตายยิงอ่ะเอาของให้มันเอาของดีๆให้มันแดกเนื้อซะแล้วก็กินน้ำหวานฮันนี่อันนี้มันลดค่าแองเกอร์ครับเพราะว่าน้องโกรธอยู่เราต้องลดค่าแองเกอร์น้องหน่อยชอบไหมถามก่อนว่าชอบไหมโอ้ใบหน้าแบบว่ากุ้มกริ่มสุดกินชอบไหมชอบแหละเนื้ออู้ยแบบไลกิทอลอสอ่ะแบบชอบมากเนื้อมันแพงไงเวนลดค่าความโกรธลดแค่นี้กูนึกว่าลดแบบหมดเลยดูเหมือนว่ากิกกี้จะเริ่มสนิทกับนายมากขึ้นแล้วนัดปิ่นโตมันคงเชื่อฟังนายมากขึ้นแล้วอ่ะอีกไม่นานคงเป็นเพื่อนรักที่ดีต่อกันแน่กิกกี้ดูเหนื่อยครับพักซะลูกอุตส่าห์ได้ท่าใหม่มานอนหลับฝันดีลดค่าความโกรธได้ด้วยอาการนอนน่ะดีที่สุดละจริงๆสัปดาห์ที่2ครับยังคงมีการฝึกรอคอยอยู่น้องจะเป็นหวัดป่ะเนี่ยไปดูทัวร์นาเมนต์ที่ใกล้ที่สุดครับก็คือน่าจะเป็นสิ้นเดือนน่าจะเป็นสิ้นเดือนธันวาที่เราบอกกันไว้ถูกป่ะสิ่งที่ผมอยากจะดูก็คือเทคนิคที่ได้มาใหม่เป็นท่านี้โอ้เอามาแทนท่านี้ด้วยแต่ความแรงน่ะมันโอเคนะแต่ไม่เป็นสายพาวเวอร์ยังไงมันก็เบากว่าท่านี้ที่เรายิงแน่นอนน่ะมั่นใจไม่เป็นไรครับก็ฝึกไว้แล้วเราไปเพิ่มดีเฟนต์กันเถอะจริงๆนะลดอินลงนิดนึงก็ได้แต่มึงเพิ่มดีเฟนต์ให้กูหน่อยเพิ่มความโกรธอีกนี่คือการฝึกการปั้นพีระมิดดูสิจะทำสำเร็จไหมปั้นน้ำเป็นตัวปั้นขี้เป็นวัวปั้นพีระมิดเป็นว้าวซูเปอร์ป่ะเนี่ยซักเซสเฉยๆนึกว่าซูเปอร์ซักเซสสิ่งที่เราต้องการคือความอึดดูเหมือนกิกกี้จะหยิบบางอย่างได้เป็นของขวัญให้นายเอาแอปเปิลเหลือมาให้กูซะงั้นขอบคุณมากนะกิกกี้ฝึกต่อกันเลยไปเพิ่มดีเฟนซ์ให้กูเดี๋ยวนี้โอ้โกรธโกรธเยอะโกรธเยอะขึ้นมากเลยครับงงละเริ่มงงแล้วช่วยปั้นเป็นอะไรที่มันแบบสฟิงซักเซสเฉยโอเคตอนนี้ต้องพักเลยครับมันแข่งสัปดาห์ไหนนะลืมสัปดาห์สุดท้ายนี่ของที่ลดค่าความเหนื่อยนี่ไงแอสโตรมินลดความเครียดได้ซื้อมาเลยของโปรดเขาของโปรดเขาเดี๋ยวผสมเดือบเนื้อให้กินในขณะเดียวกันพักก่อนเราอะพักก่อนสัปดาห์นี้ให้พักครับหลับฝันดีตื่นมาสดใสล่าเริงสุดๆขึ้นเดือนใหม่แล้วเดือนนี้เรามีการแข่งขันนะอย่าลืมท่านจะพาแกไปเลื่อนแรงเองเอ๊ะโอ้โหรีบหนาวแล้วครับขาวโพลนไปหมดหนาวไหมล่ะใส่ชุดหนังอย่างเงี้ยเดือนนี้เราให้ของที่ดีที่สุดกับนายเพื่อให้นายไปแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพอ้าวแล้วมิ้นที่กูซื้อมาเมื่อกี้อยู่ไหนเวรกรรม
ลดค่าแองเกอร์เยอะๆเกินได้เรื่องไหมเนี่ยชอบมากชอบเนื้อมากๆเลยฝึกมากๆระวังบาดเจ็บครับเขาบอกมีเทคนิคใหม่ๆให้กูเรียนรู้ไหมยังไม่เอ้ยมีเว้ยมีเทคนิคใหม่เว้ยโอ้อยากส่งไปฝึกจังเลยอ่ะแต่ถ้าไปฝึกก็จะแข่งไม่ทันครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีเฟนต์อ่ะให้ทันหน่อยอีกนิดนึงไอ้เหี้ยแองเกอร์ขึ้นเยอะมากแล้วครับตอนนี้มันจะระเบิดแล้วเนี่ยฝึกให้เร็วขึ้นปั่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 นสัปดาห์ที่2นอนสัปดาห์ที่3พักสัปดาห์ที่4แข่งนอนซะลูกลดค่าแองเกอร์ให้พ่อหน่อยใกล้จะถึงทัวร์นาเมนต์แล้วครับผมเก็บอะไรมาได้อีกขยันเก็บเหลือเกินนิกาตะโมจิโอ้โหดีๆดีดีอยากให้ของนะให้อะไรบ้างได้บ้างไหมเนี่ยอ๋อนี่ไงได้นี่ไงให้กินให้กินเผื่ออารมณ์ดีขึ้นอ่ะเอาไปกินเจ้ากิกี้แอปเปิลที่มึงเก็บให้กูไงดูไม่ค่อยชอบมันไม่ชอบกินของเหลือของคนอื่นอ้าวก็ไม่ใช่ของมึงเหรออ้าวโกรธซะงั้นอีเวนไอ้สัปดาห์นึงให้ไอเทมได้อย่างเดียวนะครับอ่ะมึงนอนพักเลยกูให้มึงนอนพักพักอารมณ์ดีๆอารมณ์ดีๆจะได้ไปแข่งสัปดาห์หน้าห้ามให้ของเหลือเขานะรู้ไหมกลับมาเขียวแล้วครับสัปดาห์นี้เรามีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ดูซิว่าจะขึ้นแรงดีได้หรือเปล่าเอาล่ะ Official Battle ครับแต่ผมว่ายากนะเพราะว่ามันไม่ง่ายเหมือนตอนแบบแรง E หรอกอะไรเนี่ยอยากมีเพื่อนไคจูมากขึ้นเหรอเราบอกไปว่าถ้าเจอเพื่อนสายพันธุ์เดียวกันอาจจะรู้จักกันง่ายมากขึ้นนะกิกกี้ว่าไงกิกกี้บอกโอเคครับถ้าตอบดีก็จะไม่โกรธจดหมายมาจดหมายอะไรอีกร้านค้ามีจุดแดงๆขึ้นไอเทมใหม่อ๋อมีไอเทมใหม่เข้ามาครับที่ร้านป้าไม่น่าถึงขึ้นจุดแดงเอาล่ะได้เวลาแล้วครับผมวันนี้วันดีปีใหม่เราจะพาน้องไปลองดูว่าทัวร์นาเมนต์แรงดีนี่ยากแค่ไหนสมัยก่อนที่เล่นนะไม่ใช่ว่าสู้ครั้งเดียวผ่านนะบางทีแบบต้องกลับมาซ้ำสัก 2-3 รอบถึงจะชนะแต่นี้เรามาครั้งแรกเพื่อมาวัดดูว่าในแรงดีมีคู่ต่อสู้น่ากลัวบ้างหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเจอวิกเตอร์เนี่ยก็อาจจะได้แมตช์ล้างตากันตัวแรก Stripey Stripe เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เราไม่เคยเจอสู้กันที่พีระมิดเชี่ยลูกครึ่งเบลตันผสมอะไรสักอย่างนึงผสมดาด้านี่แหละพลังสูสีเลยครับเขาเลือดเยอะกว่าเราดีเฟนต์เยอะกว่าอินเขาสูงกว่าเราด้วยแต่สปีดเขาน้อยกว่าเราพลังถือว่าสูสีมากแต่เขามีท่าเยอะมากดูท่าที่เขามีสิผักออกไปเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้กิกกี้อย่าทำอย่างนี้กับพ่อเออยิงมันก่อนยิงให้โดนก่อนสักดอกเข้าไปทุบไหมมันก็คงไม่ใช่สายพาวเวอร์เหมือนเราเอาพาวเวอร์ต่อยหน้ามันแทนยืนประชิดมันไว้ครับเพราะว่ามันต่อยเบาเหมือนกันเนี่ยหลบได้จ้าหลบได้จ้าคุกวงในเข้าไปครับกลยุทธ์เราคืออยู่วงในครับมันสู้วงในไม่เก่งเราก็ดันมันแม่งสตามิน่าแม่ง99แล้วมันจะยิงกูแล้วไม่นะเราหลบได้ครับหลบได้ครับนี่ไงล่ะเข้าไปต่อยอย่างงลูกกูมวยวัดไอ้เหี้ยต่อยมันมวยวัดศึกแรกชนะมาเว้ยทอยกับเรียลี่ชนะครับสงสัยมันจะเป็นพวกสายแบบก่อกวนนะเนี่ยไอ้ลูกตาลน่ะน่าจะมีท่าที่ทำให้เราสับสนอะไรเงี้ยดาด้าเจอทอยคุณกระป๋องหุ้ยสแตทเราสูงกว่าหมดเลยยกเว้นค่าดีเฟนต์มันแข็งครับดีเฟนต์มันเยอะแต่ไม่ใช่ปัญหาครับ 60% ยิ่งถามจริงว่า 60% 60% มันต้องยิงโดนดิวะเฮ้ยหลบไว้ลูกถอยห่างๆดีกว่า
ดูแล้วอันตรายอุ้ยเชี่ยเจ็บเอาดิต่อยหน้าแม่งโดนมันต่อยกับเราหลบได้ครับในขณะเดียวกันเราถอยออกมาแล้วยิงสตามิน่าหมดตลอดเลยกูไม่เหลือไว้ใช้โอ้ย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 เจ็บ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 ขอนัดเดียว 57% 57จริงมั้ยเนี่ยต่อยตอนมึนเนี่ยแหละครับผมต้องต่อยให้ล่วงมันมึนเมื่อไหร่ยิงแม่งเลยกิกกี้เก่งมากลูกพ่อเฮ้ยเผลอได้ขึ้นแรงซีนะมันเล่นนะแต่ผมว่าลูกตาแม่งชนะ2ตาติดแน่นอนดูทรงละเอ้ยอ้าวอย่างนี้แค่เราชนะหรือไม่ก็เสมอก็เอ้ยแต่ไม่แน่ว่ะควรจะชนะให้ดีที่สุดครับเราไม่ควรแพ้ครับหรือหน้าตาโคตรน่ากลัวเลยเฮียตัวอะไรวะเนี่ยโอ้แบบอัปลักษ์อะใช้คำว่าอัปลักษ์นิ่งแม่งเลยตาใหญ่หลบไม่ได้หรอกตาโตแบบนี้เข้าเป้าแน่นอนตาบอดแน่มึงเจอกูยิงทำอะไรอะกูหลบได้ตาใหญ่แบบนี้ยิงทิ้งครับผมเป็นตัวที่แบบว่าไม่ค่อยคล่องตัวในการหลบเป้าใหญ่ก็ยิงโดนง่ายสู้ดาด้าเราไม่ได้พิ้วถึงแม้จะตัวบางก็ตามเอาว่าไม่น่าเชื่อว่าในสุดกิกกี้ของเราก็สามารถขยับขึ้นเป็นไคจูแรงดีไม่สิแรงค์4เพื่อตามรอยไอดอลอุลตร้าแมนได้เงินแสนหนึ่งว่ะเฮ้ยอุ้ยสแตทขึ้นเยอะด้วยเอ้ยขึ้นมาเป็นแรงค์ F แล้วความโกรธลดลงด้วยว่ะถ้าชนะค่าชื่อเสียงเพิ่มด้วยเก่งมากค่ะไม่น่าเชื่อว่าจะมีวันนี้ด้วยเวลาแค่เกือบ9เดือนที่อยู่ด้วยกันมากิกี้โตขึ้นมากๆเลยนะเนี่ยเราต้องชมครับต่อไปต้องขึ้นแรงค์ B ให้ได้แล้วนะมีอุปสรรคมากมายรออยู่เอาล่ะอะไรเนี่ย re-examination มันคืออะไรเราได้ใบไลเซนส์อนุญาตของเราแล้วเราจะติดอยู่ที่แรงค์ C นะถ้าว่าเรายังไม่ได้ใบอนุญาตครับรีบไปเอาใบอนุญาตมาเลยอ๋อต้องไปสอบเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตด้วยครับซึ่งจะจัดที่เมืองหลวงได้เลยครับผมต้องไปสู้ให้ชนะถึงจะได้ครับซึ่งจะจัดในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกุมภาแล้วก็เดือนสิงหาเท่านั้นตอนนี้อยู่เดือนธันวาต้องไปเดือนรอบเดือนกุมภานะต้องแรงค์ 4ขึ้นไปซึ่งเราแรงค์ 4แล้วเราสามารถไปเข้าร่วมได้ครับอีก2เดือนเรามีนัดที่ต้องไปเขาเรียกว่าต่อสู้เพื่อขยับใบอนุญาตของเราให้สูงขึ้นอีกครับก็สำหรับคลิปนี้พี่นัทก็สามารถพากิกกี้เนี่ยขึ้นสู่แรงค์ 4ได้แล้วนะสแตทน้องก็สูงขึ้นนิดนึงเริ่มมีเลข F ขึ้นมาแล้วตอนแรกอยู่แค่ E กับ G ใช่ไหมเริ่มมี F แตะขึ้นมานิดนึงแล้วก็ได้ท่าใหม่นะแต่ผมจะพยายามหาท่าใหม่มาอีกต้องส่งน้องไปฝึกบ่อยๆนะก็รอติดตามครับว่ากิกกี้จะไปได้ถึงขั้นไหนแล้วใครที่รับชมซีรีส์นี้อยู่และชื่นชอบก็คอมเมนต์กันเยอะๆจะได้เล่นให้อยู่ต่อนะครับวันนี้ผมกับกิกกี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ